สวัสดีค่ะวันนี้จีนุชจะชวนเพื่อนๆมาทำขนมฝอยทองทานกันค่ะซึ่งเป็นเมนูขนมไทยที่อร่อยแล้วก็สามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่เป็ดทั้งหมด10ฟองไข่ไก่4ฟองค่ะใบเตยจำนวน5ใบน้ำตาลทรายขาว800กรัมขั้นตอนแรกก็คือต้องนำไข่มาแยกก่อนนะคะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ค่ะส่วนเปลือกไข่เราจะยังเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ำค้างไข่เคล็ดลับสำคัญก็คืออุปกรณ์ทุกชิ้นทุกอย่างจะต้องแห้งสนิทนะคะซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้ขนมไม่มีกลิ่นคาวค่ะสาเหตุที่เราใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ก็เพื่อให้เส้นฝอยทองของเรามีความนุ่มขึ้นหรือถ้าใครที่หาไข่เป็ดไม่ได้จริงๆนะก็สามารถใช้ไข่ไก่อย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าสีที่ได้ออกมาอาจจะไม่สวยเท่ากับไข่เป็ดนะคะนั้นเราก็นำมากรองค่ะหรือใครจะใช้เป็นผ้าขาวบางบีบก็ได้นะคะนี้เรามาเก็บน้ำค้างไข่ที่อยู่ในเปลือกไข่กันค่ะน้ำค้างไข่ก็จะทำให้เส้นฝอยทองมีความนุ่มขึ้นและยังช่วยให้เส้นฝอยทองไม่จับกันเป็นก้อนๆ นะคะเวลาบีบเส้นก็จะไม่ขาดค่ะเราจะใช้น้ำค้างไข่จำนวนทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับไข่เป็ดและไข่ไก่ตามสูตรที่เรานำเสนอวันนี้ค่ะคนผสมให้เข้ากันพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมทำน้ำเชื่อมต่อเลยค่ะเริ่มจากเติมน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำเปล่าส่วนผสมน้ำตาลทรายกับน้ำเปล่าอัตราส่วนเท่ากันนะคะจากนั้นก็เปิดไฟใช้ไฟแรงเลยค่ะใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำเชื่อมนะคะเคี่ยวน้ำเชื่อมจนละลายค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมไข่ใส่ถุงกันถุงที่เราใช้วันนี้ก็แบบง่ายๆเลยนะคะเป็นถุงร้อนขนาดตามต้องการเลยค่ะนำไข่แดงเทลงไปในถุงใช้ถ้วยรองนิดนึงนะคะกันถุงร่วงค่ะกันถุงล้มนะคะแล้วก็เทออกให้หมดเลยหรือใครจะใช้เป็นใบตองทำเป็นกลวยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นที่หยอดฝอยทองสำเร็จก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะมัดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะหรือจะใช้เป็นถุงซิปล็อกก็ได้นะคะสะดวกดีเหมือนกันค่ะแต่วันนี้เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายๆตามบ้านเลยค่ะตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วก็ตักใบเตยขึ้นค่ะน้ำเชื่อมเดือดก็ตักน้ำเชื่อมพักไว้ในถ้วย1ถ้วยนะคะและมาตัดก้นถุงค่ะตัดรูเล็กๆนะคะทดสอบดูก่อนว่าขนาดของเส้นฝอยทองใช้ได้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูเลยค่ะพอน้ำเชื่อมเดือดก็ลองดูเลยนะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะยิ่งยกสูงเส้นก็ยิ่งเล็กนะคะขั้นตอนนี้สามารถบีบน้ำมะนาวลงไปสัก 2-3 หยดเพื่อช่วยไม่ให้ขนมฝอยทองของเรามีกลิ่นคาวนะคะสำคัญมากๆก็คืออุปกรณ์ต้องแห้งสนิททุกชิ้นก็พักไว้ให้สุกแล้วก็ตักขึ้นค่ะและตักขึ้นมาจุ่มในน้ำเชื่อมที่เราตักพักไว้เมื่อสักครู่นะคะตัวนี้จะช่วยให้ขนมฝอยทองของเรามีความเงาแล้วก็ไม่เป็นเกล็ดน้ำตาลค่ะและนำมาพักไว้ที่ตะแกรงนะคะให้เสด็จน้ำค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำต่อก็มาตักส่วนเกินออกให้หมดเลยนะคะ
แล้วก็ลงมือทำต่อได้เลยค่ะหมุนวนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะคะทิ้งไว้จนสุกดีนะคะแล้วก็รวบรวบแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตักขึ้นค่ะก็จะได้ฝอยทองสวยๆนำมาจุ่มในน้ำเชื่อมเหมือนเดิมและนำมาพักไว้ที่ตะแกรงให้เสด็จน้ำเหมือนเดิมแบบนี้ก็สามารถทำทานเองได้ง่ายๆเลยนะคะจากนั้นเราก็มาเติมน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเชื่อมแห้งเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าแห้งเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลค่ะนี่เลยค่ะก็จะได้ฝอยทองที่สวยๆน่าทานแบบนี้แล้วนี่ค่ะนำมาเรียงในจานนะคะรองด้วยใบตองเพื่อเพิ่มสีสันให้กับฝอยทองค่ะเรียบร้อยนี่เลยค่ะฝอยทองฝีมือเราทำเองสวยๆน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะเส้นฝอยทองก็สวยใช้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ